สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราอยู่กับมิกเซอร์ค่ะแม็กกี้นะคะรุ่น1402 VLZ ตัวนี้จะเป็นมิกเซอร์14ช่อง input แล้วก็6ช่องไมค์นะคะสามารถที่ต่อเซนรีเทิร์นได้ง่ายมากๆเหมือนที่ตอนนี้เราเองก็ต่อดึงเสียงเอฟเฟคข้างนอกมาอยู่ซึ่งตัวอย่างที่เรานำมาใช้นั่นก็คือดึงเอฟเฟคจาก Yamaha REV 500ตัวสีม่วงที่เราเปิดจอสีเหลืองทางมุมซ้ายอยู่นี่นะคะตอนนี้เรายังปิดเอฟเฟคอยู่แล้วเราต่อใช้เสียงนะคะเสียบไมค์ที่ช่อง1แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าเราเลื่อนสไลด์มิกเซอร์ที่ช่อง12 13 10 11 12 12 13 14เพื่อต่อเอาจากเครื่องเล่นซีดีเข้ามาเป็นแบบข้างที่เป็นโมโนกันไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูว่าหลังจากที่เราต่อเอฟเฟคข้างนอกนำมาใช้เสียงผ่านเข้ามาในมิกเซอร์ของแม็กกี้ตัวนี้เนี่ยแบบทั้งผ่านไมค์แบบทั้งเป็นแบบเล่นเพลงเนี่ยเพราะปกติแล้วมิกเซอร์มันก็คือตัวกลางในการรับสัญญาณเสียงแหล่งต่างๆเข้ามาในตัวของเขาใช่ไหมคะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเซนเตอร์อะตรงกลางตัวกลางที่จะรับสัญญาณเสียงต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยต่อเอาท์พุตไปเข้าลำโพงหรือเข้า power amp อะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการปล่อยเสียงเอฟเฟคให้ดูว่าการใช้งานมิกเซอร์แม็กกี้นะคะสามารถต่อดึงใช้ประสิทธิภาพของเอฟเฟคไมค์เอฟเฟคเสียงร้องอะค่ะเอฟเฟคพูดจากข้างนอกแล้วใช้งานได้เสียงดีมากๆด้วยนะคะมิกเซอร์ใครว่าไม่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เสียงดีเกี่ยวมากค่ะมิกเซอร์ดีเอฟเฟคดีเสียงดีค่ะเดี๋ยวเราปล่อยเอฟเฟคเข้ามาก่อนนะคะด้วยการบิดลูกบิดออฟ2ออกมาค่ะเพราะตอนนี้เราต่อที่ออฟเซน2กันอยู่นะคะคือสายตัวนี้ส่วนคู่นี้นี่คือเป็นช่องสเตอริโอรีเทิร์นค่ะซึ่งช่องรีเทิร์นของตัวนี้มันจะมีรีเทิร์น2คู่เป็นระบบสเตอริโอก็คือเป็นซ้ายและขวาค่ะดังนั้นเราต่อมาก็ต่อเป็นคู่ๆออกไปนะคะตอนนี้ก็ต่อรีเทิร์นที่1กับป๊อปเซนเบอร์ที่2มาเข้าเอฟเฟคของ REV 500ตัวนี้ค่ะจากนั้นก็บิดลูกบิดตัวนี้เพื่อปล่อยเอาเอฟเฟคเข้ามาผสมในเสียงที่เราพูดผ่านไมค์ส่วนที่ทางขวาที่เป็นช่อง11 12 13 14แต่ตอนนี้เราต่อที่ช่อง11นะแล้วก็ช่อง13มันเป็นระบบโมโนเป็นแบบ L โมโนที่จะทำให้เสียงออกเป็นระบบสเตอร์ในตัวไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้เราให้เห็นความต่างในแง่ที่ว่าอันนึงอ่ะเราจะเปิดเอฟเฟคเห็นไหมลูกบิดเราบิดมาขึ้นมาอยู่ให้มีเอฟเฟคกับอีกอันนึงไม่มีเอฟเฟคเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าถ้าเรามีมิกเซอร์แล้วเราต่อเอฟเฟคข้างนอกแล้วเราใช้ในการฟังเพลงเนี่ยเราก็ต้องใช้ที่มันคุ้มๆกันหน่อยค่ะเราก็คงจะไม่ได้ต้องจำเป็นต้องพูดกับไมค์อย่างเดียวเราฟังกับเพลงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็มาที่ Channel นี้ก่อนเอาปุ่มมิวนะการปิดเสียงเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเสียงจะออกมาเป็นแบบที่ยังไม่มีเอฟเฟคนะคะเสียงคงๆกันเลยค่ะเสียงสไตล์ของแม็กกี้ก็คือโทนเสียงคมชัด
พุ่งแรงนะคะตัวนี้ค่ะ Mackie 1402 VLZ นะคะนำสินค้านำเข้ามาสวยๆค่ะเป็น Made in USA ผลิตอเมริกาสนใจติดต่อทางร้านโทคายมิวสิกตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิป14ช่อง6ไมค์ต่อ Input Output ได้ทุกช่องเช็คให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต่อ Set Return Effect ข้างนอกได้อย่างง่ายดายมีช่องต่อ Insert นะคะที่ช่องสั่นด้านหลังนะคะดังนั้นใครที่ต้องการต่อคอมเพรสเซอร์เกตหรือพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นชุดเครื่องเสียงอื่นๆสามารถต่อที่ช่อง Insert ที่ตัวสั่นด้านหลังของเขาได้นะคะเพราะช่องตรงนี้เป็นช่องไลน์ Input ค่ะแล้วก็มีลูกบิดปรับไลน์เกณฑ์ Input ตรงนี้ต่างหากด้วยนะคะเพื่อเพิ่มอัดเสียงของปรีไมแอมให้กับช่องที่เราเสียบไมด้านบนแบบนี้ค่ะดังนั้นใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะสำหรับมิกเซอร์ Mackie มิกเซอร์ดีๆมิกเซอร์ที่เราอยากจะให้คุณมีนะคะสักตัวหนึ่งใครที่บ้านใครที่ร้านใครที่จัดงานแสดงเวทีคอนเสิร์ตแล้วกำลังหามิกเซอร์ตัวใหม่ตัวดีๆนะคะเกรดงานเยี่ยมๆเนี่ยติดต่อมาได้เลยค่ะตัวนี้ของแท้นำเข้ามาตรวจเช็คพร้อมใช้ขอบคุณมากเลยนะคะราคาอยู่ที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปกดเข้าไปดูได้เลยค่ะราคาเราใส่ไว้ให้พร้อมกับฝากติดตาม Facebook แล้วก็ดูเว็บไซต์ของที่ร้านด้วยก็ได้อันนั้นจะมีเป็นเว็บที่รวบรวมรายการสินค้าทั้งหมดค่ะส่วน Facebook ก็จะเป็นช่องทางอัปเดตเวลามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่ๆเราก็จะถ่ายลงใน Facebook ก่อนนะคะเพราะมันรวดเร็วดีค่ะแล้วก็จะมีคลิปลงทาง YouTube ต่างหากด้วยขอบคุณมากๆนะคะเราขอจบรีวิวของตัว Mixer Mackie 1402 VLZตัวสวยๆตรงนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ